อ๋อนี่ไงฮะปีเตอร์ทริลเขาขีดค่าตรงนี้นี่ฮะนี่คือปีเตอร์ทริลนะ Patrick Arance will not be forgiven นะครับ Patrick Arance นะครับไม่สมควรได้รับการให้อภัยนี่ Patrick Trill เขาถูกฆ่าวันในที่สุดนะสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ฮะเรามาเจอกันในเกมที่ชื่อว่า Incredibox นั่นเองครับกับม็อดนี้ฮะใน Project Crash นะครับม็อดที่ชื่อว่า Corrupt Box V1 Reanimated นะครับมันคืออะไรวะสำหรับม็อดนี้เนี่ยจะบอกว่าสตอรี่นะครับมันน่ากลัวมากนะน้องๆแล้วก็เพลงก็เดือดพอๆกับสตอรี่นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงตอบคอมเมนต์น้องๆครับผมเอาเลยครับก่อนอื่นเรามาฟังสตอรี่ของม็อดนี้กันหน่อยนะ Corrupt Box นี่ครับ V1 เนี่ยเรื่องราวมันก็เป็นเรื่องราวของชายชราผู้ร่ำรวยนะชื่อของเขาคือ Patrick Elrice นะครับเขาต้องการจะสื่อสารกับคนตายนะครับและเขาต้องการจะค้นพบว่าชีวิตหลังความตายนั้นเป็นยังไงนะและเขาก็ได้ลองมาหลายๆวิธีนะครับและมันก็ค่อยๆจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซาดิสขึ้นเรื่อยๆเลือดเย็นขึ้นเรื่อยๆนะทุกครั้งที่เขาพยายามที่จะบังคับให้อาสาสมัครนะครับยอมตายนะเพื่อการทดลองของเขานะครับและก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับโดยระหว่างการทดลองได้เกิดสารเคมีรั่วไหลขึ้นหลังจากกลุ่มผู้ถูกทดลองเนี่ยได้รับสารเคมีไปนะพวกเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งนำมาสู่การต่อสู้ของแพทริกกับกลุ่มคนที่แพทริกนำมาทดลองนะและตัวของแพทริกเองเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อสู้และก็กลายเป็นเทพผู้น่าสยดสยองนะครับเอาล่ะโอเคเรื่องราวมันก็ค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะแต่เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าม็อดมันจะโหดจริงไหมนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับคอร์ดบ็อกซ์ครับโอ้อ่านไม่ทันโอเคดิสคริปชั่นมันก็จะมีอธิบายอยู่นะครับว่าเรื่องราวอายุบีดต่างๆเนี่ยนี่ฮะไวท์แพทริกแอลแรนซ์นะไอหมอนี่หรอมั้งเนี่ยนะครับนี่นะเรื่องราวนี่ครับนี่แล้วก็นี่บีดที่2นะนี่นะครับจอร์ดมิสเตอร์คนนี้นี่ครับใครมีเวลาก็ไปอ่านนะจริงๆไม่มีเวลาอ่านเดี๋ยวมันคลิปจะยาวนะมันก็จะมีบีดมีเอฟเฟกต์ซึ่งเขาอธิบายอย่างที่พี่จิ๊บเล่าไปนะครับเรื่องราวมันก็ค่อนข้างจะโหดนะครับนี่นะครับตัวทดลองที่เขาเอามาทดลองเรื่องความตายทั้งหมดนะดูครับดูสิแล้วก็เกิดสารพิษรั่วไหลครับอย่างที่บอกนะนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูครับว่าจะโหดสมชื่อไหมนะสตอรี่ก็โหดแล้วเราลองมาดูนะแอบมีปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะน้องมาเริ่มจากตัวที่หนึ่งนะโอ้มาแบบแนวโหดนะโอเคตัวที่สองเฮ้ยตัวที่สองโอ้ยไอหมอนี่หัวระเบิดว่ะตูมหัวระเบิดสมองแยกตัวที่สามนี่เหมือนลูกปืนลูกซองเลยว่ะอ้อหมอนี่เองฮะคนนี้น่าจะมาร่วมต่อสู้เลยนะในสตอรี่นะครับคือยิงลูกซองปังยังโหดตัวที่สี่บุหรี่บุคคลคนนี้ฆ่าบุหรี่อยู่ในปากส่วนใหญ่เสียงเนี่ยเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะเครื่องไม้เครื่องมือลูกกระสุนหัวระเบิดนี่อันนี้ก็เหมือนเสียงเคาะอะไรบางอย่างในโปรดักชันนะโอเคอีกตัวนึงฮะโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรกองอิเล็กทรอนิกส์นะเหมือนในเกมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูครับบีททั้งหมดว่าเสียงมันยังไงนะโอ้โหเฮ้ยอย่างโหดเลยว่ะมันเหมือนเกมเซอร์ไวเวอร์มากกว่านะดูทรงแล้วนะเหมือนไล่ยิงซอมบี้เลยนะโอเคอย่างโหดเลยว่ะต่อไปฮะเอฟเฟกต์ครับบุคคลที่หนึ่งหัวหาย
โอเคเสียงซินเบสฮะลึกลับซับซ้อนเหลือเกินเพลงโอเคถัดไปหน้าแหว่งเหมือนเป็นโรบอทหล่อนนึงว่ะซินนะเป็นซินแบบซาวสังเคราะห์ขึ้นมานะครับไปถัดไปโอ้อันนี้ไม่อธิบายเนาะเห็นกันจ่าๆนะครับว่าแขวนคออยู่นะแต่ยังไม่ตายดีว่ะการทดลองครั้งนี้นะครับนำคนเข้ามาทดลองวิธีต่างๆในอย่างที่เล่าไปนะครับนี่ก็เป็นเบสนะโอ้โหอันนี้ดูภาพแล้วไม่น่าดูไอ้หมอนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยคอหักโอ้โหว่าแล้วคอหักหักทุกวิธีฮะมิสเตอร์แพทติกเขาทดลองอะไรแปลกๆนะถัดไปเอฟเฟกต์หรืออะไรวะโอ้โหสัญญาณแอคทีฟนี่ก็เสียบหัวใจเนี่ยแต่ว่าหน้าผากนี่น่าจะโดนยิงไปแล้วนะโอ้โหการทดลองของเขานี่มันโหดร้ายจริงว่ะอ่ะลองดูฮะเสียงเอฟเฟกต์ทั้งหมดหลอนๆทั้งนั้นการทดลองครั้งนี้โอ้โหดูไปหลอนแมงเนาะมันจะไม่ใช่เพลงแล้วนะเนี่ยถัดไปครับเมโลดี้ปึ๊บโอ้โหตัวนี้ก็โดนไฟช็อตหัวตายเฮ้ยตัวนี้ดีว่ะโอ้โหเมโลดี้ดีว่ะไฟฟ้าช็อตตายฮะตัวนี้เหมือนคลื่นหัวใจเครื่องเกี่ยวกับคลื่นหัวใจเฮ้ยตัวนี้ทำดีนะเป็นซินนะครับแต่เขาเอาไปทำมิกซ์เสียงให้มันแบบเมโลดี้มันแบบนะเจ๋งว่ะถัดไปนี้มันเกี่ยวกับความเย็นหรือเปล่าหนาวหนาวตายฮะคนนี้ฮะคีย์บอร์ดนี่นะเสียงคีย์บอร์ดแบบเย็นเย็นอย่าเยือกนะฮะถัดไปนี่เนี่ยตายด้วยทีวีเฮ้ยเอาทีวีทุกหัวตายหัวอย่างมันเฮ้ยมีเขียนไหมเฮลโอ้ย้อนอะไรทั้งอย่างฮะมองไม่ทันโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วสำหรับเมโลดี้เฮ้ยตัวนี้เจ๋งตัวนี้เจ๋งนี่ฮะโคตรหลอนนะตัวนี้กล่องดนตรีมิวสิกบ็อกซ์ว่ะแล้วมันมาเติมเต็มความหลอนนะอ่ะพร้อมๆกันครับน้องๆมาช่วยกันหลอนนะปิดไฟแล้วก็เล่นไปด้วยกันนะมาผมว่าไม่ค่อยเข้าแล้วนี่นะครับเมโลดี้ตีกันนะไปโอเคถัดไป voiceตัวที่หนึ่งฮะโอ้มิสเตอร์โอ๊ยไอหมอนี่เหมือนโดนทรมานนี่น่าจะเป็นพวกที่โดนสารเคมีฮะ LIOVE Love นะเสียงเขาถูกบีบด้วยตัวเอฟเฟกต์นะครับแต่มันเป็นภาษาคนนะเนี่ยสลัดโมเดลโคตรเจ๋งตัวถัดไปฮะเขี้ยวไอ้หมอนี่ในโดนเผานะมาร้องพวกโอ้ยเป็นเสียงครางมาแต่ไกลนะน้องโอ้ใช้ได้เอาหายแล้ววิญญาณตัวนี้ฮะนั่งเก้าอี้ปิดปากโดนทรมานแน่นอนทรมานจนแบบหมดแรงอ่ะดูดิโอ้โหตาจะปิดอยู่แล้วเว้ยเอา PPD Inchmate คืออะไรวะนางผู้หญิงคนนี้
อ๋อเสียงผิวปากเป็นเสียงแบบผิวปากแอมเบียนนะก็สร้างความหลอนได้พอสมควรนะแต่ลูกตามันจะปิดทำไมวะเนี่ยลืมมาอีหนูโอเคสุดท้ายฮะใส่เน็กไทโอ้หมอนี่โอ้โหเสียงเหมือนคนอยู่ในโดนขังอยู่ในบ่อน้ำหรืออะไรเงี้ยหลอนมากฮะแล้วน้องๆดูนี่นะนี่คือการปลดล็อกนะครับเราจะเอาของพวกนี้นะนี่นะครับตามเรื่องตามราวเขาเลยต้องมาใส่ดูเฮ้ยเดี๋ยวขอฟังเสียงนี้ก่อนไว้ใช้หมดก่อนนี่คือเสียงไว้ทั้งหมดฮะรอดหมดด้วยน้องปิดไฟนะครับแล้วก็ลองอยู่กับตัวเองแล้วฟังเสียงพวกนี้ดูนะดีชอบล็อกจิตอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาปลดล็อกตัวนี้กันนะครับปลดล็อกตัวนี้ก็คือเราเอาตามภาพนี่เลยนะตัวที่หนึ่งนะครับวงกลมนี่ใช่ไหมใช่อันไหนวะวงกลมนี่นี่นี่นะแล้วก็ตัวที่สองเป็นหัวนี่นะครับตัวที่สามคือเน็กไทตัวที่สี่ก็คือกล่องดนตรีฮะแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรวะนี่ตัวสุดท้ายว่านี่ครับลองฟังดูนะโคตรหลอนอันล็อกมาฮะเฮ้ยปีเตอร์ไฟแนนซ์ไฟนอลโน้ตฮะอันนี้คือโน้ตสุดท้ายของปีเตอร์เดี๋ยวพี่ชิปจะลองสแกนดูนะว่ามันคืออะไรวะเดี๋ยวจะลองสแกนดูน่าจะเป็น QR code เลยบางอย่างนะโทรศัพท์พี่จิ๊บอาจจะพังก็ได้นะแบบนี้ได้เป็นเอกสารว่า document ฮะมันจะเป็นเนื้อเรื่องสุดท้ายหรือพี่จิ๊บจะอ่านให้ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมิกก่อนแล้วกันนะโอ้โหอย่างหลอนว่ะโอเคเดี๋ยวพี่จิ๊บขอมิกซ์ด้วยนะฮะว่าจะมิกซ์ได้ไหมนะเพราะว่ามอดนี่มันโหดจนเราไม่รู้จะมิกให้เป็นเพลงยังไงแต่ว่าเมโลดี้ที่ควรจะมีคือตัวนี้นี่กลองต้องมีโอ้โหมันก็น่าจะเป็นเพลงอะนะเดี๋ยวจะลองมิกซ์ดูนะว่ามันจะสามารถเป็นเพลงได้ไหมวะโอ้โหไม่น่าจะเป็นเพลงได้ที่หายโอ้ไม่น่าใช่นะความโหดโอเคครับมิกออกมาประมาณนี้นะคือจะบอกว่ามันฟังไม่เป็นเพลงนะครับแนะนำให้เอานี้ออกถ้าแบบเนี้ยประมาณเป็นเพลงได้ครับคือเป็นม็อดแรกที่แบบไม่รู้จะมิกเพลงยังไงให้มันไม่หลอนนะคือมันหลอนทุกอันเลยนะมีแต่ความหลอนอย่างเดียวอะใส่มาคือหลอนหมดนะฮะดูดิพอหักยังไงก็มีอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะไปอธิบายตัว description ไม่ใช่ description ดิตัวที่เราอันล็อกออกมานะก็คือโน้ตของปีเตอร์เองนะครับที่เขาเขียนไว้หลังจากที่เขาได้ทำการทดลองทั้งหมดแล้วนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาเจออะไรบ้างนะโอเคข้อความสุดท้ายนะครับของปีเตอร์ที่บันทึกไว้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีอะไรแล้วนะครับ I have nothing now นะต้องขอบคุณนายทุนคนนั้นนะ Thank you all the capitalists นะครับสิ่งที่เขาทำนั้นนะครับมันอภัยไม่ได้นะครับอันดับแรกก็คือเขาใส่ร้ายภรรยาของฉันเนี่ย my wife then นะ he kill my son จากนั้นเขาก็ฆ่าลูกชายของฉันเนี่ยครับโอ้โหทำไมมันโหดจังวะ and after then and then after นะครับและหลังจากนั้นนะครับเขารู้ว่าฉันทำอะไรนะครับเขาก็ขังฉันไว้ในห้องนะครับขังไว้เพ
พื่อที่จะตั้งใจให้อดตายก็คือไม่มีให้ที่จะให้กินเนี่ยนี่คือบันทึกสุดท้ายของฉันฉันหวังว่าในที่สุดแพทริกแอลเรนจ์นะครับจะได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้รับในไม่ช้าเขาออกเดินทางอย่างมีพลังงานมานานเกินไปเนี่ย what deserve he got a power trip for too long เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นข้อความของปีเตอร์ทิวนะปีเตอร์ทิวคือคนไหนเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนะคนไหนที่ถูกทิ้งไว้อันนี้นะน่าจะเป็นเควินแพทริกแอลเรนจ์นี่นะครับไอ้หมอนี่นะก็คือแพทริกแอลเรนจ์นะครับนายทุนที่มีเงินมากมายแล้วก็คนที่เขียนจดหมายในตอนท้ายเนี่ยก็คือไหนวะอเล็กซ์ดาร์ทสมาธาทริลอ๋อนี่คือ she's the mother of single child อันนี้น่าจะเป็นเมียของเขานะใช่ไหมที่เขาพูดถึงอะนะถูกฆ่าลูกชายไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่สั่งฆ่าลูกนะครับโอ้โหสารพัดสารเพจริงวะอ้าวแล้วนี่มันเซเลบทริลนี่นะอายุ9ปีอ๋อลูกชายฮะนี่ไงเซเลบทริลแม่ของเขานะครับก็คือสมาธาทริลใช่ไหมเมื่อกี้ซึ่งแพทริกได้จับตัวของแม่ของเธอขังไว้ใช่ไหมโอ้โหและตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ในเงื้อมือของแพทริกแอลเรนส์เขาบอกว่าเขาจะดูแลลูกชายของคนนี้ให้ดีแต่เปล่าเลยฮะน้องๆโอ้โหจับมาทดลองว่ะแล้วตรงกลางกระหม่อมก็มีรูอะไรบางอย่างครับนี่ไงพัตติกแกร็บส์เดอะกันแอนด์ชูสเซเลปส์อินเดอะเฮดไอ้บ้าพัตติกยิงฮะแสกหน้าดีกว่าโอ้โหโหดเกินถึงว่าเหอะมันถึงให้อภัยไม่ได้ไอ้หมอนี่มันโหดจังวะปีเตอร์ทริลถึงได้แค้นนักแค้นไหนปีเตอร์นี่ไงนี่ไงฮะปีเตอร์ทริลเขาขีดฆ่าตรงนี้นี่ฮะนี่คือปีเตอร์ทริลนะแพทริกแอลเรนจ์ will not be forgiven นะครับแพทริกแอลเรนจ์นี่ครับไม่สมควรได้รับการให้อภัยนี่แพทริกทริลเขาถูกฆ่าวันในที่สุดนะให้อดตายครับดูสิผอมจนตายนะครับโอ้เรื่องราวโคตรหลอนเลยแล้วเสียงของเขาก็คือตัวนี้นี่นะครับเสียงของเขานะเสียงแห่งความทุกข์ทรมานนะการตะโกนและการกรีดร้องปีเตอร์ทริลแพทริกแอลไรส์แกสมควร